ยาดูแคลนสมุนไพรว่าไร้ค่าเกิดในป่าแนวเถินเนินถลายโรคในตัวก่อให้ทุกข์ทั้งกายใจสมุนไพรช่วยบำบัดกำจัดรังจงเร่งปลูกสมุนไพรไว้ใช้สอยจะมากน้อยแต่ค่าล้นพ้นคำขวัญให้ก็ได้ขายก็ได้หรือให้ปันมาแลกกันในชมรมแพทย์แผนไทยยาดูแคลนสมุนไพรว่าไร้ค่าเกิดในป่าแนวเถินเนินถลายโรคในตัวก่อให้ทุกข์ทั้งกายใจสมุนไพรช่วยบำบัดกำจัดรังอีกทั้งห้างร้านขายก็หาซื้อฉะนั้นหรือจะเฉยเมยได้ฉะไหนเร่งปลูกยาสมุนไพรกันเร็วไวโภกาทองของไทยถึงแล้วเอ่ยการเรียนการสอนการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพนี้เป็นพัฒนาการมาจากการนวดแบบแพทย์แผนไทยโบราณที่สืบทอดกันมาแบบวิถีทางการแพทย์แบบพื้นบ้านล้านนาที่มีการทำกันภายในครอบครัวเพื่อแก้เคล็ดขัดยอกปวดเมื่อยตามร่างกายจากเดิมที่มีการใช้มือเท้าเข่าศอกใช้ในการนวดบีบเค้นเน้นตามจุดหรืออวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายแล้วหันมาใช้อุปกรณ์อย่างอื่นมาช่วยเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแก้เคล็ดขัดยอกตามร่างกายเช่นใช้ผ้าขาวม้าพันปลายไม้แล้วทุบหรือเคาะตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วพัฒนาการมาเป็นค้อนไม้และลิ่มไม้ที่มีขนาดและน้ำหนักที่พอเหมาะเคาะตามจุดหรือเส้นต่างๆของร่างกายเพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือเลือดลมที่อยู่ในบริเวณต่างๆของร่างกายให้ทำงานได้อย่างปกติการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพนี้สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถความชำนาญถึงขั้นบำบัดรักษาโรคต่างๆของร่างกายได้การนำเสนอเรื่องการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยพื้นบ้านล้านนาในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เป็นระบบแบบแผนเดียวกันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำเสนอการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยพื้นบ้านล้านนาจะได้รับการสืบทอดต่อไปตราบนานเท่านานก่อนที่จะมีการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพบริเวณใดๆก็ตามก่อนทำการตอกเส้นให้นำลิ่มไม้จุ่มน้ำมันสมุนไพรก่อนทุกครั้งหรือใช้นิ้วมือจุ่มน้ำมันสมุนไพรทาบริเวณที่จะทำการตอกเส้นเพื่อเป็นการลดแรงเสียดสีของผิวหนังกับลิ่มไม้และเพื่อเป็นการกระตุ้นผิวหนังและเส้นเอ็นบริเวณนั้นๆการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพบริเวณต้นคอท่านั่งให้ทำการตอกตามแนวเส้นข้างกระดูกคอทั้งสองข้างจากแนวฐานกะโหลกลงมาตามแนวทางด้านซ้ายทางด้านขวาด้วยน้ำหนักเบากลางหนักทำการตอก 3-5 รอบภายหลังจากการตอกเส้นต้องมีการนวดบริเวณนั้นๆเพื่อเป็นการผ่อนคลายผิวหนังและเส้นเอ็นบริเวณนั้นๆด้วยเสมอการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพแนวบ่าทั้งสองข้างท่านั่งให้ทำการตอกตามแนวเส้นบ่าลงมาจนถึงหัวไหล่ทำการตอกตามแนวทางด้านขวาและทางด้านซ้ายด้วยน้ำหนักเบากลางหนักทำการตอก 3-5 รอบภายหลังจากการตอกเส้นให้มีการนวดบริเวณนั้นๆด้วยเพื่อเป็นการผ่อนคลายผิวหนังและเส้นเอ็นบริเวณนั้นๆด้วยเสมอข้อควรระวังห้ามตอกโดนกระดูกต้นคอหรือกระดูกหัวไหล่โดยเด็ดขาดเพราะจะเกิดอาการเจ็บและเป็นอันตรายได้การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ
แนวแขนทั้งสองข้างหมอทำการตรวจดูแนวเส้นแขนทาน้ำมันสมุนไพรตรงตามแนวเส้นแขนทั้งสองข้างทั้งแขนท่อนบนและแขนท่อนล่างเริ่มลงมือตอกตามแนวเส้นแขนท่อนบนยกริมไม้เว้นส่วนที่เป็นข้อศอกและตอกตามแนวเส้นแขนท่อนล่างมาหยุดที่ตรงข้อมือทำการตอก 3-5 รอบด้วยน้ำหนักเบากลางหนักเมื่อทำการตอกเรียบร้อยแล้วให้ทำการนวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณนั้นด้วยเสมอข้อควรระวังห้ามตอกโดนกระดูกแขนและกระดูกข้อศอกเพราะอาจได้รับบาดเจ็บและเป็นอันตรายได้การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพแนวสะบักไหล่หมอทำการตรวจดูแนวสะบักไหล่ทาน้ำมันสมุนไพรตรงตามแนวสะบักไหล่เพื่อลดการเสียดสีของผิวหนังกับริมไม้และเพื่อเป็นการกระตุ้นผิวหนังและเส้นเอ็นบริเวณนั้นด้วยเริ่มลงมือตอกดูแนวสะบักไหล่ทำการตอก 3-5 รอบด้วยน้ำหนักเบากลางหนักทำการตอกทั้งสองแนวทั้งซ้ายและขวาเมื่อตอกเสร็จเรียบร้อยให้ทำการนวดเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณนั้นด้วยเสมอข้อควรระวังห้ามตอกโดนกระดูกสะบักเพราะอาจบาดเจ็บและเป็นอันตรายได้การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพตามแนวเลาะกระดูกสันหลังหมอทำการตรวจดูแนวเลาะกระดูกสันหลังทาน้ำมันสมุนไพรแล้วเริ่มทำการตอกจากแนวเลาะกระดูกสันหลังบริเวณแนวไหล่ซึ่งอยู่ห่างจากกระดูกสันหลัง1นิ้วมือทำการตอก 3-5 รอบด้วยน้ำหนักเบากลางหนักทำการนวดเพื่อผ่อนคลายบริเวณกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นด้วยเสมอข้อห้ามห้ามตอกโดนกระดูกสันหลังอาจเป็นอันตรายถึงพิการได้และห้ามตอกคนที่เป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงโดยเด็ดขาดการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพแนวเอวทั้งสองข้างหมอทำการตรวจดูแนวเอวทั้งสองข้างทาน้ำมันสมุนไพรแล้วเริ่มลงมือตอกตามแนวเส้นเอวทั้งสองข้างทำการตอก 3-5 รอบด้วยน้ำหนักเบากลางหนักแล้วทำการนวดเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณนั้นด้วยข้อห้ามห้ามต่อคนที่เป็นโรคไตโดยเด็ดขาดการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพแนวสะโพกหมอทำการตรวจดูแนวสะโพกทั้งสองข้างจากจุดสลักเพชรจนมาถึงแนวก้นย้อยแล้วทำการตอกจนทั่วสะโพกทำการตอก 3-5 รอบด้วยน้ำหนักเบากลางหนักแล้วทำการนวดเพื่อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณนั้นด้วยเสมอการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพแนวขาด้านในท่อนบนตามแนวเส้นเอ็นร้อยหวายหมอทำการตรวจดูแนวขาท่อนบนและขาท่อนล่างทาน้ำมันสมุนไพรทั้งขาท่อนบนและขาท่อนล่างเริ่มลงมือตอกจากแนวก้นย้อยลงมาตามแนวเส้นขาด้านในท่อนบนเว้นกระดูกหัวเข่าตอกเลาะตามแนวเส้นเอ็นร้อยหวายจนถึงข้อเท้าทำการตอก 3-5 รอบด้วยน้ำหนักเบากลางหนักแล้วทำการนวดเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณนั้นด้วยข้อควรระวังหากตอกคนที่เป็นโรคเบาหวานให้ลงน้ำหนักปานกลางเท่านั้นการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพแนวฝ่าเท้าหมอทำการตรวจดูแนวเส้นและจุดต่างๆบนฝ่าเท้าเริ่มลงมือตอกจากบริเวณส้นเท้าลงมาตามแนวเส้นนิ้วกลางแนวเส้นนิ้วนางแนวเส้นนิ้วก้อยแล้วมาแนวนิ้วชี้และแนวนิ้วโป้งหลังจากนั้นให้ทำการตอกจนทั่วฝ่าเท้าทำการตอก 3-5 รอบด้วยน้ำหนักเบา
กลางหนักข้อควรระวังไม่ควรตอกโดนถูกกระดูกนิ้วเท้าการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพแนวไหล่ด้านหน้าหมอทำการตรวจดูแนวเส้นไหล่บริเวณด้านหน้าทาน้ำมันสมุนไพรเพื่อลดการเสียดสีของผิวหนังกับริมไม้เริ่มลงมือตอกจากบริเวณเส้นไหล่ด้านหน้าซึ่งอยู่ต่ำกว่ากระดูกไหปาร้าทำการตอก 3-5 รอบด้วยน้ำหนักเบากลางหนักแล้วทำการนวดเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณนั้นข้อห้ามห้ามตอกเส้นคนที่เป็นโรคหัวใจโดยเด็ดขาดและห้ามตอกถูกกระดูกไหปาร้าอาจได้รับบาดเจ็บและเป็นอันตรายได้ประวัติอาจารย์ศิลป์คงเมืองชื่อนายศิลป์นามสกุลคงเมืองเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคม2495อายุ54ปีภูมิลำเนาบ้านเลขที่581ทับ1ถนนเพชรเจริญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ทำงานศูนย์เรียนรู้การนวดแผนไทยเทศบาลตำบลป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนโทรศัพท์060879722 04614-9382 ประวัติการทำงาน 1. เป็นวิทยากรครูนวดไทยภาคเหนือของสถาบันการแพทย์แผนไทยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข 2. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 3. สำเร็จการอบรมหลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพรการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านไทยการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติครั้งที่2 4. สำเร็จการฝึกอบรมการนวดแผนไทยสาขานวดตัวสาขานวดฝ่าเท้าจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์5. สำเร็จการฝึกอบรมผู้ประกอบการอาชีพอิสระจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน